ทให้มีบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นถือเป็นหนึ่งในภารกิจในการทำงานของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ซึ่งเพชรบุรีถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความโดดเด่นในการจัดบริการดังกล่าวเมื่อวัยรุ่นมีปัญหาด้านสุขภาพก็มีช่องทางในการส่งต่อที่หลากหลายในการเข้าถึงบริการต่างๆในพื้นที่ทางโรงเรียนสามารถแก้ไขปัญหาได้เนี่ยทางโรงเรียนก็จะดำเนินการพูดคุยแก้ปัญหาแต่ถ้าปัญหาบางปัญหามันเป็นปัญหาที่เราคุยแล้วอาจจะไม่ประสบสำเร็จเราก็จะมีการประสานงานเครือข่ายอย่างเช่นสสจ.นะคะกรณีที่เด็กตั้งครรภ์แล้วเด็กยังไม่พร้อมแล้วเราก็จะคุยกับผู้ปกครองนะคะก็จะให้ผู้ปกครองรับทราบก่อนว่าปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นแล้วผู้ปกครองมีความเห็นอย่างไรมีบางกรณีที่ผู้ปกครองเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ลูกหลานของเขามีลูกในช่วงที่จะเรียนก็จะมีการประสานบอกแนะนำว่าสถานที่ที่ปลอดภัยคือที่ไหนก็จะมีที่โรงพยาบาลพระจอม9คลินิกเลิฟแคร์ก็จะส่งไปอะค่ะก็คือจะให้ทั้งผู้ปกครองทั้งคู่กรณีเข้าไปคุยกันเอาเองตกลงกันว่าตัดสินใจกันยังไงโรงเรียนถือเป็นสถานที่หนึ่งในการส่งต่อเด็กในระบบเพื่อเข้ารับบริการด้านสุขภาพแต่ในจังหวัดเพชรบุรียังมีร้านขายยาที่ช่วยส่งต่อเด็กนอกระบบให้เข้าถึงบริการดังกล่าวด้วยก็มีเด็กส่วนมากเด็กวัยรุ่นประมาณสัก15-16อายุมากกว่า24ก็มีแต่ส่วนมากจะเป็นเพศชายโดยในเรื่องติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท้องก่อนวัยนี่ก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยก็ไม่เยอะส่วนมากจะแนะนำให้เด็กหรือคนที่มาติดต่อเนี่ยให้โทรไปก่อนอยู่ใกล้ที่ไหนก็ให้ไปที่นั่นส่วนมากก็โอเคครับแต่ถ้าเด็กถ้าเป็นในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผมแนะนำให้ไปทั้งคู่เลยครับมีครับก็ส่วนมากจะมาซื้อก่อนเขาจะเจาะจงก็ว่าสมมติว่าซื้อยารักษาโรคเพศสัมพันธ์เช่นหนองในอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะดูแลบางทีก็สงสารน้องบางทีเราก็บอกว่าถ้าที่นี่ราคาอย่างนี้นะรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวก็หรือว่าเดี๋ยวจะไปที่นี่ผมก็แนะนำเลยส่วนมากก็บางคนจะลองรักษาดูก่อนรักษาดูถ้าว่าผมก็จะบอกเขาว่าตอนนี้มันมีเชื้อดื้อยาหลายตัวเหมือนกันนะยาบางตัวถ้าเอาไม่อยู่ก็ต้องไปที่โรงพยาบาลเนี้ยตรงคลินิกเนี้ยก็ตรวจเลือดฟรีพี่บอกตรวจเลือดฟรีรักษาฟรีเป็นความลับน้องเขาโอเคเขาวางเขามั่นใจบางทีเขาก็ไปส่วนมากก็เนี่ยส่งต่อแบบนี้เครือข่ายการส่งต่อเข้าสู่บริการสุขภาพที่เป็นมิตรของจังหวัดเพชรบุรีนั้นเริ่มต้นมาจากการที่จังหวัดเข้าร่วมโครงการเลิฟแคร์ในปี2551ที่ส่งเสริมให้วัยรุ่นเข้าถึงบริการคุมกำเนิดตรวจรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตรวจเพื่อหาเชื้อ HIV และคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแม้โครงการจะจบลงแต่จังหวัดเพชรบุรีก็ยังขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างเข้มแข็งและนำเครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่มาหนุนเสริมในการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก็จากคอนเนคชั่นเข้ามาจากเบอร์โทรศัพท์ที่เราลงอีเวนต์ไปหรือว่าแจกไอ้ใบเลิฟแคร์อันเล็กๆอะค่ะที่ว่าตอนแรกให้บริการฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ของเลิฟแคร์เราก็จะแจกเด็กก็จะต่อเข้ามาตลอดนะคะก็ยังให้บริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาเวลาน้องเข้ามารับบริการในเรื่องของท้องไม่พร้อมเรื่องโรคเอดส์นะคะแล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เข้ามาเยอะไหมก็เข้ามาถ้าเป็น SCD นี่เข้ามาแทบทุกอาทิตย์เลยนะคะอาจจะส่งต่อมาจากร้านขายยาซึ่งก็มีคอนเนคชั่นผ่านซึ่งสสจไปดีลไว้นะคะก็มีก็จะมาบ่อยมากเลยเพราะร้านขายยาอาจโดยที่ส่วนใหญ่ที่เจอนี่ก็คือจะผ่านร้านขายยามาแล้วกินยามาคอหนึ่งนะมันไม่หายร้านขายยาก็จะส่งมาให้มาติดต่อที่โรงพยาบาลหรือก็ผ่าน Facebook นะคะเลิฟแคร์เพชรบุรีของเราเป็น One Stop Service นะคะให้บริการทุกเรื่องที่เกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะในส่วนที่เราทำได้จริงๆก็คือการให้คำปรึกษาเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ทั้งหมดนะคะที่เด็กวัยรุ่นต้องการการคุมกำเนิดสำหรับวัยรุ่นนะคะการตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอสนะคะการส่งเสริมการเข้าถึงการรับยาต้านการดูแลเรื่องการตั้งครรภ์วัยรุ่นนะคะแล้วก็จะมีเรื่อง
คุมกำเนิดเนี่ยเราจะมีบริการหลังคลอดจังหวัดเพชรบุรีมีเครือข่ายของโรงพยาบาลในอำเภอต่างๆที่ให้บริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นโดยมีรูปแบบของการทำงานทั้งในเชิงรุกที่ลงพื้นที่เข้าถึงวัยรุ่นในสถานศึกษาหรือแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นและตั้งรับภายในโรงพยาบาลโดยจัดตั้งเป็นคลินิกวัยรุ่นหรือคลินิกเลิฟแคร์ในคลินิกวัยรุ่นส่วนใหญ่มาก็ปรึกษาเรื่องท้องไม่พร้อมก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเรื่องทั้งผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายก็เป็นไม่ได้เซ็กซ์กันนะคะก็มาปรึกษาก็เหมือนขอเจาะเลือดขอตรวจโรคเงี้ยค่ะก็ส่วนใหญ่มี3เรื่องน้องยังไม่ได้ทำบัตรนะคะตรวจโรค HIV หรือซิฟิลิสอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเขาไม่มีอาการเราก็ส่งตรวจเลือดได้เลยแล้วก็ตรวจส่งแลบได้เลยแล้วก็ฟังผลเนี่ยเราจะนัดมาฟังผลอีกวันหนึ่งนะคะหรือถ้าเขาสะดวกค่ะตั้งครรภ์รู้ได้ยังไงว่าตั้งครรภ์อันนี้ต้องคุยก่อนรู้ได้ยังไงว่าตั้งครรภ์แล้วถ้าเขาบอกว่ามีการตรวจเจอหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะตรวจซ้ำให้เขาอีกครั้งนึงแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเราต้องคุยก่อนเพื่อประเมินความรู้ว่าเขาเนี่ยเข้ามาคือแค่ขอคำปรึกษาว่าตั้งครรภ์เนี่ยจะยังไงต่อจะเอาไว้นะคะไม่มั่นใจหนูตรวจแต่ไม่มั่นใจตรวจซ้ำให้แล้วก็ต้องคุยก่อนว่าถ้าเกิดผลออกมาเป็นยังไงถ้าผลลบถ้าผลบวกนะคะเขาจะทำยังไงต้องคุยก่อนที่จะอธิบายผลคนไข้เพราะว่าเราต้องประเมินคนไข้ก่อนนะคะประเมินน้องก่อนก็ส่วนใหญ่น้องมาเนี่ยไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมพอเวลาเราคุยเสร็จให้ความรู้เสร็จเราต้องถามเขาว่าเราจะทำยังไงต่อการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพที่เป็นมิตรของวัยรุ่นเพชรบุรีนั้นมีช่องทางที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Facebook โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อขอรับการปรึกษาหรือหากจะเข้ามาปรึกษาโดยตรงที่สถานพยาบาลก็ไม่ใช่เรื่องยากลองไปดูขั้นตอนการให้บริการของโรงพยาบาลพระจอมเกล้ากันค่ะว่าหากวัยรุ่นคนหนึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพและมาใช้บริการที่นี่พวกเขาจะเจอกับอะไรค่ะสวัสดีค่ะเป็นอะไรมาคะไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอะค่ะค่ะน้องมีปัญหาเรื่องอะไรคะเหมือนกับว่ามีตกขาวอะค่ะมีตกขาวแล้วมีของน้องมีแฟนหรือยังคะอายุน้องเท่าไหร่นะคะขอโทษ16ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่มีทางน้องมีเพศสัมพันธ์มีแฟนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวงั้นพี่จะส่งน้องไปตรวจที่นาริเวศนะคะเขาตรวจแต่ว่าในตอนนี้คนนี้คุณหมอยังไม่มาพี่จะตามเจ้าหน้าที่เขาเรียกเลิฟแคร์นะคะในโรงพยาบาลเขาจะดูแลกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องทางเพศสัมพันธ์นะคะแต่พี่จะตามน้องเขาเดี๋ยวน้องรอตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวพี่จะให้พี่เข้ามาหาน้องนะคะน้องมีบัตรประชาชนมาไหมคะไม่มีแล้วน้องแจ้งชื่อพี่ได้ไหมคะได้ค่ะชื่ออะไรนะคะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะตามเนาะพี่เจ้าหน้าที่มาพบนะคะให้นั่งรอสักครู่ค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะเมื่อเรามาถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลพระจอมเกล้านะคะเราก็จะมาเจอคลินิกเลิฟแคร์นะคะซึ่งคลินิกเลิฟแคร์จะเป็นการบริการให้กับวัยรุ่นนะคะแล้วก็จะมีถุงยางนะคะให้บริการวัยรุ่นนะคะค่ะเมื่อมาถึงนะคะก็มาที่ห้องบัตรนะคะแต่ว่าน้องมารับบริการเนี่ยไม่ต้องทำบัตรนะคะเราก็เข้าบริการให้คำปรึกษาด้านในได้เลยค่ะมีมุมให้คำปรึกษานะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีกรณีที่ต้องตรวจพิเศษเพิ่มนะคะเราก็จะไปอีกห้องหนึ่งค่ะแล้วก็ตรวจพิเศษส่วนใหญ่ก็จะเป็นตรวจเทสโพซิทีฟนะคะแล้วก็มีการตรวจเลือดนะคะก็จะมีที่ห้องฉีดยาห้อง5นะคะจะมีการให้บริการค่ะค่ะเมื่อเรามาถึงห้องนี้นะคะเราก็มีบริการในการให้คำปรึกษานะคะเจาะเลือดแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะสำหรับคนไข้ที่ท้องไม่พร้อมนะคะแล้วก็มีตรวจภายในให้นอกจากโรงพยาบาลพระจอมเกล้าแล้วจังหวัดเพชรบุรียังมีโรงพยาบาลที่ให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นกระจายอยู่ในแต่ละอำเภอเช่นโรงพยาบาลชะอำโรงพยาบาลท่ายางโรงพยาบาลเขาย้อยที่มีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการวัยรุ่นอย่างเป็นมิตรและพร้อมที่จะส่งต่อบริการที่วัยรุ่นต้องการโดยการทำงานของสถานพยาบาลทุกแห่งล้วนมีเป้าหมายเดียวกันคือส่งเสริมสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์เพื่อให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตทางเพศที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบสนใจรูปแบบการให้บริการสุขภาพที่เป็นมิตรของวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรีต้องการศึกษาดูงานหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบุรี